มีวิธีการรักษาความชื้นของโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สอย่างไรปอดมันอยู่ข้างในมันต้องชื้นอยู่ตลอดงั้นมันรักษาความชื้นอย่างไรตำแหน่งปอดมันมีตำแหน่งอยู่ในช่องอกนะคะมีเนื้อเยื่อหุ้มปอดช่วยรักษาความชื้นให้ปอดอยู่เสมอนะคะปอดนี่นักเรียนหลอดลมขั้วปอดนะคะอันนี้จะเป็นขั้วปอดสองข้างหลอดลมฝอยเส้นเล็กๆมากมายนะคะประกอบด้วยกระดูกอ่อนอันนี้นักเรียนกระดูกอ่อนเราดูของหมูแล้วนะลักษณะคล้ายรูปตัว C จะมีกระดูกจะไม่ชนกันจะมีกล้ามเนื้ออยู่เพื่อความยืดหยุ่นได้นะคะประกอบด้วยกระดูกอ่อนเพื่อป้องกันการแฟบจากแรงกดของเนื้อเยื่อรอบๆนั่นเองนะคะยืดหยุ่นเวลาเราหายใจเป็นไงมากผิดปกติมันจะได้ขยายตัวได้ถ้าขยายไม่ได้อะไรเกิดขึ้นแตกใช่ไหมนึกถึงลูกโป่งนะคะมันต้องยืดหยุ่นนะคะถ้าไม่ยืดหยุ่นเกิดเราอยากจะหายใจเข้าไปมากๆนะคะมันก็ถ้ายืดไม่ได้เกิดมันในนี้ล้นเป็นไงไม่พอไอ้นี่มันก็ยังขยายได้นะคะจะได้ไม่แตกโป๊ะนะคะมองภาพบอกอันนี้ก็คืออันนี้ภาพวาดให้เข้าใจถึงเส้นเลือดดำเส้นเลือดแดงนะอันนี้ก็คือหัวใจปล่อยสีเส้นสีน้ำเงินก็คือเลือดที่ร่างกายใช้แล้วไปให้ปอดฟอกก็คือแลกเปลี่ยนแก๊สพอได้แล้วก็กลับคืนมาเป็นสีแดงนะคะแล้วก็พ่นต่อไปนะคะถัดไปนักเรียนดูอันนี้ปอดไม่ดีแล้วนะเมื่ออากาศเข้าสู่ถุงลมเนี่ยคือปอดของคนสูบบุหรี่นะแต่ยังไม่หนักเท่าภาพเมื่อกี้ใช่ไหมนักเรียนดูดำๆก็ค่อยๆลุกลามมานะคะเมื่ออากาศเข้าสู่ถุงลมที่มีหลอดเลือดฝอยห่อหุ้มอยู่โดยรอบบริเวณนี้จะมีการแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดขึ้นตำแหน่งแรกนะคะบริเวณนี้ตำแหน่งแรกนะคะอันนี้ก็เป็นถุงลมที่มีควันบุหรี่เข้ามารบกวนนะคะโดยออกซิเจนนักเรียนจากถุงลมจะแพร่เข้าสู่หลอดเลือดฝอยแล้วก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเกิดแลกเปลี่ยนกันที่บริเวณถุงลมบริเวณนี้นะกรณีที่เป็นถุงลมโป่งพองแหละเคยได้ยินใช่ไหมสูบบุหรี่ครับนักเรียนเข้าไปมากอันนี้ถุงลมก็คือแทนที่มันจะเป็นฟองๆมันเชื่อมติดกันเพราะฉะนั้นเกิดแลกเปลี่ยนแก๊สไม่ได้นะคะถ้าเราไม่อยากเป็นโรคเหล่านี้ก็หลีกเลี่ยงนะบอกไว้แล้วโดยออกซิเจนนักเรียนจากถุงลมนะคะที่เราหายใจเข้าไปจะแพร่เข้าสู่หลอดเลือดฝอยบริเวณนี้ที่มาอยู่นะคะแล้วก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากหลอดเลือดฝอยก็จะแพร่เข้าสู่ถุงลมเกิดการแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นอากาศที่เราปล่อยออกมาจึงมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะส่วนชั่วโมงหน้าเราก็จะมาดูว่าอากาศมันเข้าไปสู่ปอดได้อย่างไรใช่ไหมนะคะนักเรียนชั่วโมงหน้าเราก็ยังอยู่ในหัวข้อนี้นะคะเกี่ยวกับโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของคนเรานะคะนักเรียนก็ชั่วโมงหน้าเราก็เตรียมขวดน้ำพลาสติกนะคะนักเรียนเตรียมมาแล้วเรามาทดลองดูนะคะว่าอากาศมันเข้าไปอยู่ในถุงอย่างที่เราหายใจเข้าออกนะคะว่าอากาศเข้าไปได้ไงใช่ไหมนะคะแล้วปอดเรานั้นมีความจุพื้นที่เท่าไหร่นะคะเวลาหมอเขาต้องการตรวจเช็คอย่างไรเราลองหาอุปกรณ์ลองคิดดูนะคะว่าถ้าเราจะประดิษฐ์อุปกรณ์นี่จะประดิษฐ์อย่างไรง่ายๆซึ่งพวกเราสามารถที่จะทดลองกันได้นะคะนักเรียนในวันนี้มีใครสงสัยไหมเกี่ยวกับปอดนะคะก็ขอให้ทุกคนเป็นไงคะรักษาปอดเราให้ดีนะคะอย่าให้มีเชื้อโรคมีฝุ่นละอองเข้ามาแทรกซ้อนมีควันบุหรี่เข้าไปแทรกในปอดของเรานะคะเพราะฉะนั้นตรงไหนมีควันบุหรี่เราหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปนะคะถ้าไม่มีใครสงสัยครูก็พอเพียงเท่านี้นักเรียนสวัสดีค่ะ